ทีนี้ทำไมประเด็นการลงประชามติแบบแยกดินแดนจึงมาเป็นประเด็นช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพียงแค่การแสดงออกของกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งในชั้นปัญญาชนหรือไม่นะครับเรื่องนี้เราจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้งขึ้นกับนักวิชาการด้านความมั่นคงแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรตอนนี้ท่านอยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะครับสวัสดีครับคุณอรการครับคุณพิภูครับไม่ได้อยู่ที่คณะนะครับแต่ว่ายังทำวิจัยเรื่องภาคใต้กับทางสำนักงานสภาการวิจัยแห่งชาติอยู่ครับค่ะงั้นขอถามเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องของการทดลองธรรมชาติมติแบ่งแยกดินแดนหน่อยนะคะบางคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไทม์ไลน์ถึงออกมาเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่หลังเลือกตั้งพอดิบพอดีเลยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์คะก็เป็นช่วงรอยต่อที่คนอาจจะสนใจเรื่องสำคัญแบบนี้นะครับในช่วงนี้ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินการใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความคึกคักทางการเมืองในท้องถิ่นนะครับซึ่งหลายพรรคการเมืองก็ได้จัดเวทีแบบนี้หรือเวทีวิชาการมาต่อเนื่องแล้วก็คงจะจัดต่อไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้รอบคอบหรือระมัดระวังนะครับคุณพิภูครับคุณอรการครับจริงๆมันมี3ประเด็นนะครับประเด็นทางวิชาการประเด็นทางเรื่องการเมืองการปกครองในแบบวิถีท้องถิ่นแล้วก็มีเรื่องกฎหมายเรื่องความมั่นคง3เรื่องนี้มันไปเกี่ยวพันกันหมดนะครับแต่ต้องแยกให้ชัดทางวิชาการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเสรีภาพนะครับแล้วก็ทำได้แต่ว่าผมคิดว่าต้องระมัดระวังต้องรอบคอบการไปอ้างว่างานวิชาการแล้วไม่ได้ดำเนินการตามจริยธรรมทางวิชาการอย่างเคร่งครัดในงานวิจัยหรือในงานสัมมนาโดยเฉพาะไม่ได้มีการปกป้องดูแลเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่จะออกความเห็นเนี่ยอันนี้ไม่สมควรนะครับครูบาอาจารย์คณะบดีอธิการบดีคณาจารย์จะต้องไปพิจารณาดูนะครับงานวิจัยแบบนี้วิชาการแบบนี้เนี่ยสำนักงานสภาการวิจัยก็ดีนะครับมหาวิทยาลัยก็ดีมีรูปแบบมีข้อตกลงที่ต้องเซ็นที่จะต้องดึงออกมาเป็นเดี๋ยวนี้มีข้อกำหนดชัดเจนนะครับคุณกวางครับคุณตั๊กครับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้นะครับครูบาอาจารย์จะต้องคุยกับนิสิตนักศึกษาเราทำงานพวกนี้มาเยอะนะครับผมก็สัมภาษณ์คนเป็นร้อยคนในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมารายละเอียดบางอย่างลึกซึ้งกว่านี้อีกนะครับหมายถึงถ้าจะจัดงานเสวนาวิชาการสักหนึ่งงานเนี่ยมันมีกรอบของมันอยู่ใช่ไหมคะมีขอบเขตอยู่อย่างนี้เหรอคะมีกรอบมีระเบียบมีข้อตกลงดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้ครับทุกคนต้องเซ็นรับทราบว่าจะต้องไปทำผิดกฎหมายไม่ต้องปกป้องเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนนะครับแต่ถึงขั้นมีการจำลองการลงประชามติในประเด็นที่มีความเปราะบางแบบนี้อาจารย์มองว่ามันเสี่ยงเกินไปไหมครับแล้วก็ในมุมมองของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงไหมครับไม่ครับถ้าอยู่ในงานวิชาการจริงๆนะครับไม่กล่าวอ้างกันลอยๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทำกันมาเยอะนะครับแล้วก็ทำกันในรูปแบบที่เราไม่เปิดเผยตัวตนของคนที่เขาอาจจะมีปัญหามันเป็นงานทดลองจริงๆอยู่ในกรอบซึ่งทำกันในหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับแล้วก็เราต้องการรู้จริงๆในหลายเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องคดีบางเรื่องเป็นเรื่องที่จะต้องไปสู่ศาลด้วยซ้ำนะครับก็สามารถทำได้นะครับกับเข้าไปสัมภาษณ์ในเรือนจำก็มีนะครับเข้าไปสัมภาษณ์ในต่างประเทศที่หลบหนีไปก็มีนะครับแต่ว่าก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่เคร่งครัดถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงความละเอียดอ่อนแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนต้องตระหนักผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับว่าในเวทีวันนั้นทำไมปล่อยให้ออกสื่อสาธารณะแบบนั้นปล่อยให้มีการดำเนินการแบบนั้นแล้วก็ใครจะรับผิดชอบนะครับครูบาอาจารย์น่าจะต้องคุยกันให้ดีแล้วก็รับผิดชอบกฎเกณฑ์ทางวิชาการชัดเจนอยู่แล้วนะครับการไปกล่าวอ้างอะไรแบบว่าเป็นงานวิชาการแล้วไม่ทำอะไรเลยแบบมันไม่ได้นะครับส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของทางการเมืองเราเข้าใจนะครับว่าพรรคการเมืองก็อยากจะสะท้อนความคิดเห็นจริงๆแยกเวทีกันน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำพรรคการเมืองก็ไปจัดนอกมหาวิทยาลัยปล่อยให้มหาวิทยาลัยเขามีอิสระในทางวิชาการจริงๆนะครับปล่อยให้นิสิตศึกษาเขาได้ออกแบบอนาคตจริงๆนะครับแล้วก็ข้อตกลงกันก็คือส่วนใหญ่จะไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับหรือว่าไม่มีการเปิดเผยตัวตนนะครับมีข้อมูลละเอียดอ่อนกว่านี้ครับที่เราทำกันอยู่นะครับแล้วก็เข้าใจอะไรในพื้นที่มากขึ้นมากนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับในอดีตเคยทำถึงขั้นคนที่มีคดีความเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบปกตินะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขหลายอย่างที่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สำนักงานสภาการวิจัยก็มีรูปแบบอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่3ทางกฎหมายและทางความมั่นคงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับการดำเนินคดีก็จะต้อง
ชัดเจนแล้วก็มีกรอบนะครับแต่ว่าใช่ครับมันหมิ่นเหม่มากในกรณีนี้นะครับแล้วคนที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นบทเรียนนะครับคุณกวางครับค่ะอาจารย์ขางั้นขอช่วยขยายย้ำอีกทีได้ไหมคะเพราะฟังดูแล้วเนี่ยมันดูเป็นเส้นบางๆเหมือนกันในการที่จะจัดงานเสวนาแล้วมันจะแบบไปกระทบหรือว่าเกินขอบเขตออกไปค่ะอย่างงานนี้อะไรที่ดูจะหมิ่นเหม่ไปในทางที่มันอาจจะผิดขอบเขตไปคะมีอะไรบ้างคะนอกจากไปเปิดเผยไม่ใช่เส้นบางๆครับคุณกวางครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับแต่มีคนตั้งใจทำให้เส้นมันบางหรือเปล่าอันนี้คุณกวางคุณตั๊ดต้องไปถามคนเหล่านั้นนะครับว่าเป็นผู้ใหญ่กันก็แล้วเป็นคนที่รู้เรื่องทางความมั่นคงก็แล้วนะครับแต่ทำไมไปพูดว่าเป็นเส้นบางๆมันไม่ใช่อ่ะครับมันชัดเจนเราทำงานพวกนี้ถามอาจารย์มาตามไทยก็ได้ครับท่านอาจารย์ทำงานวิจัยลึกกว่านี้ครับครับแล้วถ้าสมมติว่าครับอาจารย์ครับแล้วสมมติว่าถ้ามันมีการดำเนินคดีกับกลุ่มคนบางกลุ่มว่าเอ๊ะอยู่เบื้องหลังสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมแบบนี้อาจารย์มองยังไงครับครับอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงฝ่ายความมั่นคงอาจจะมีข้อเท็จจริงในเชิงข่าวกรองบางอย่างก็ต้องเอาออกมาสู่ศาลนะครับจะต้องให้โอกาสคนที่ถูกกล่าวหานะครับอันนี้เป็นเรื่องคดีแล้วครับเราก็ทางวิชาการก็คงเกี่ยวข้องด้วยในแง่ของการให้ข้อมูลเท่านั้นเองนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายความมั่นคงกองทัพภาค4ส่วนหน้าก็ดีสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ดีตำรวจสันติบาลก็ดีต้องไปพิสูจน์ทราบครับว่าคนเหล่านี้คุณพี่ภูครับเขาเกี่ยวข้องกันจริงไหมการสื่อสารแล้วก็การจัดเวทีอยู่เบื้องหลังต่างๆมีจริงหรือไม่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับแต่ถ้ามีนะครับก็ต้องดำเนินคดีครับมันผิดกฎหมายถ้าไม่ดำเนินคดีก็จะต้องถูกร้องเรียนว่าไม่ทำตามกฎหมายความยุ่งยากมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะทำให้กระทบกับงานวิชาการกระทบกับความรู้สึกถูกกดทับนะครับแล้วก็การกำหนดอนาคตตนเองเนี่ยจริงๆมันทำได้นะครับแต่ไม่ใช่รูปแบบของสหประชาชาติที่จะแบ่งแยกดินแดนประกาศเอกราชตามมติสหประชาชาติเมื่อประมาณ 50-60 ปีก่อนอันนั้นอีกคนละเรื่องนะครับตอนนี้มันขัดรัฐธรรมนูญด้วยถูกไหมคะแล้วเอามาพูดเป็นเรื่องเดียวกันแล้วถ้าดูในแง่กฎหมายนะขอนิดนึงว่าถ้าดูในแง่กฎหมายตอนนี้มันก็จะมีทั้งในส่วนของการแจ้งความดำเนินคดีเรื่องนึงอีกด้านนึงอย่างพี่ศรีก็ไปร้องแล้วเรื่องยุบพรรคด้วยค่ะไปไกลถึงขั้นจะยุบพรรค3พรรคที่ถูกเชิญมาด้วยนะคะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะครับอันนี้เป็นความซับซ้อนและยุ่งยากนะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาแต่ว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงครับคุณอรการครับข้อเท็จจริงผมคิดว่าหลายฝ่ายก็คงพร้อมที่จะชี้แจงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับสาธารณะด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณะสนใจใช่ครับถ้าพิสูจน์ได้จริงนะครับว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลจัดการเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าฝ่ายรัฐเองก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับการไปนั่งฟังเฉยๆแล้วปล่อยให้เขาทำผิดกฎหมายก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นครับแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์งานวิชาการที่ผ่านมามันมีงานวิจัยหรืองานทางวิชาการตัวไหนที่บอกไหมครับว่ามันมีความเชื่อมันมีกลุ่มคนที่ต้องการเรื่องนี้ต้องการการแบ่งแยกดินแดนอยู่จริงครับมีครับมีครับก็ทยอยออกมานะครับของผมเองก็เพิ่งตีพิมพ์นะครับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก็อยู่ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วนะครับเยอะไหมครับอาจารย์คนกลุ่มนี้เยอะไหมครับไม่เยอะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีแล้วก็ขณะนี้ก็อาจจะมีพลวัตสูงขึ้นมากเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกันในระบบสมัยใหม่นะครับการสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรตราบใดที่เขาไม่ได้ปฏิบัติการผิดกฎหมายความคิดห้ามไม่ได้นะครับคุณพี่ภูครับครับฮะคือเห็นทั่วโลกมันมีประเด็นแบบนี้กันเยอะใกล้บ้านเราอย่างติมอร์เองก็มีหลายคนก็เลยเริ่มเป็นห่วงว่าสุดท้ายวันนึงเราจะเสียพื้นที่ตรงปลายด้ามขวานไปหรือเปล่าอาจารย์คิดว่ามันคงไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับครับมันมีขั้นตอนอีกมากนะครับที่จะต้องดำเนินการหลังจากนี้นะครับเมื่อรับทราบแล้วนะครับมีงานวิจัยยืนยันแล้วก็จะต้องดำเนินการตอบรับความต้องการบางอย่างนะครับแล้วก็คงจะต้องดูไปนะครับกฎหมายจะต้องปรับแก้ให้เขามีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้นที่ไม่ผิดกฎหมายในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้ต่างประเทศก็ทำแล้วนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงในรูปแบบไหนที่เหมาะสมนะครับคนในพื้นที่นะครับซึ่งผมเองก็เกิดที่นั่นเราเข้าใจดีว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเข้ามาปกครองเนี่ยขอความเป็นธรรมนะครับขอความสงบสุขนะครับแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะครับที่เสนอตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไร้รอยต่อนะครับสร้างรอยแตกนะครับแล้วก็ทำให้คุณในพื้นที่ตื่นตระหนกตกใจนะครับจะยุบบ้างจะเลิกบ้างจะเผชิญหน้ากันบ้างไอ้อย่างนี้คนในพื้นที่ก็มองว่าไม่ได้ทำอย่างที่พูดนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำงานเพื่อความสงบสุขจริงๆซึ่งเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าความตั้งใจดีเยอะครับทุกฝ่ายแต่ว่าพอทำจริงแล้วเนี่ยมันมีข้อกำหนดหลายอย่างที่ลึกซึ้งอย่างเช่นในมาเลเซียก็แตกกันเป็น 2-3 ฝ่ายการนำบางกลุ่มก็อยู่ที่นั่นรัฐบาลกลางก็ไม่เห็นด้วยกับทางฝ่ายทางตอนเหนือซึ่งเป็นหลังที่พักของคนหลายคนซึ่งคนไทยในพื้นที่รู้ดีนะครับและสองรัฐบาลนั้นก็สู้กันเองในประเทศเขานะครับการที่จะไม่ให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเนี่ยมันก็จะซับซ้อนขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วในโลกสมัยใหม่ก็ไม่ต้องปิดบังกันครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้พอเห็นภาพนะคะขอบคุณที่ให้ความรู้กับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปริธานค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็ได้แต่ตั้งความหวังว่านโยบายการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆจะเข้ามาช่วยทำให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบลงและแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนจะค่อยๆหายไปใช่เพราะว่าถ้าไปดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา1เลยนะคะก็คือผืนแผ่นดินไทยต้องเป็นเอกราชแล้วก็ต้องเป็นผืนแผ่นเดียวกันนะคะ